วันนี้เวลา15.10นน,นสมเด็จพระกนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวังสัปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นางสาวศีวาพรพงษเจริญเลขานุการมูล,ลนิธิพระอุดมศิลคุณเสริมสุวัฒโนนำพระครูพิจิตกิจจาทรทเจ้าอาวาสวัดกลางคลองตะเคียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเฝ้าถวายพระพุทธรูปและคณะกรรมาการมูล,ลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2565 และทูนกล้าวทุนกระหม่อมถวายหนังสือโหราศาสตร์และอุปกรณ์ประกอบการพยากรณ์ในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายกฤษดาจีนวิจารณะประลัดกระทรวงการคลังนำคณะกรรมาการจัดงานร้านกาชาติกระทรวงการคลังเฝ้าทูลละอองพระบาท ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยและสำหรับจะซื้อคารุพันธ์ส่วนพระองค์นางวรวรรณชิตอรุณรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนำคณะกรรมาการจัดทำสลากบำรุงสภากาชาติไทยกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ เฝ้าทุลละอองพระบาททูลกล้าวทุลกระหม่อมถวายเงินไรายได้จากการจำหน่ายสลากบํารุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบํารุงสภากาชาติไทยนางสาวบุภผาเรืองสุดรองปลัดกระทรวงแรงงานและนายกสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและคณะเฝ้าทุลละอองพระบาท ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและประธานกรรมการมูลนิธิสิทธิ์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะ,ะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทุลละองพระบาททูลกล้าวทูกลทกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายดนันสุพัทรพันธ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไพรสณีไทยจำกัดและคณะเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกา,กาชาติออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายสุรวัตรชมพูพง์ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยนวักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะ เฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชดูปถรมภมและทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระฉายาทิศลักษณ์ด้วยนายธีรพงศ์วรังกูลพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยวันนี้เวลา11นาฬิกา2นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสเสด็จแทนพระองค์ไปหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยายลัยราชพัฒนนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2,560ถึง2,562เป็นวันที่หนึ่งวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์รวม5คนรวมทั้งผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาครุศาสตร์สาขาการแพทย์แผนไทยสาขาสาธารณสุขศาสตร์สาขาพยาบาลศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาศิลปศาสตร์สาขาศิลปะสาขาวิศวกรรมศาสตร์สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาเศรษฐศาสตร์และสาขานิเทศศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม ,3714 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัยผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นพลเมืองดิจิทัลมีทักษะทางอาชีพสามารถทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ของอาจารย์ให้สอดคล้องกับลักษณะงานของสถานประกอบการในปัจจุบันนอกจากนี้ยังส่งเสริมการสร้างงานวิจัยนวัตกรรมและภาคีเครือข่ายทั้งระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งวางระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายไร้สายเพื่อบริหารจัดการองคอ์กรให้มีความเป็นเลิศร่วมผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาจำเพาะภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอตทัคะที่มีอัตลักษณ์